ช่วงนี้รับชมสถานการณ์รอบโลกกับ NBT World กันค่ะก่อนอื่นเราไปดูกันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้กันก่อนค่ะซึ่งขณะน,นี้เข้าสู่35วันแล้วแม้ตราผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้นั้นคิดเป็นมูลค่าความเสีย,ยหายหลายพันล้านบาท สมาคมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขยอดการจองที่พักของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาทองแห่งการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้โดยมียอดการจองห้องพักลดลงค่ะจากปีที่แล้วถึง82คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากถึง1,000ล้านวอนหรือว่าราว3 0 0 0ล้านบาทค่ะ หากจำแนกตามกลุ่มประเทศนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นลดลง84%นักท่องเที่ยวจีนลดลง75%ขณะที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและสหรัฐลดลงราว70%ค่ะสาเหตุหลักค่ก็มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสเมอ์ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะเสนอโปรแกรมการประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม ด้านสถานการณ์การระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้ค่ะก็ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ส่วนศูนย์ส่วนศูนย์การแพทย์ซัมซุงค่ะที่ระบุว่าเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นล่าสุดผู้บริหารของศูนย์การแพทย์แห่งนี้ได้ออกมาก้มศีรษะและขอโทษที่ศูนย์การแพทย์ประสบความล้มเหลวในการควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซึ่งในสร้างความเจ็บปวดและความกังวลให้กับประชาชนเกาหลีใต้ ส่วนด้านประเทศมาเลเซียค่ะได้ยกระดับการตรวจคัดกรองทุกจุดผ่านเข้าประเทศหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์รายแรกในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็ว่าไทยค่ะจะสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดีจนได้รับคำเชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็ตาม นอกจากองค์การอนามัยโลกแล้วค่ะสำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังอย่างรอยเตอร์ยังได้ชื่นชมไทยที่สามารถสกัดกั้นการแพร่กระจายของไวรัสเมอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากมีการยืนยันผู้พบติดเชื้อค่ะซึ่งรอยเตอร์พบว่าก็เป็นเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือที่เรียกว่าメディคอรฮับส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีประสบการณ์สูง การช้อปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนของขาช็อปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นกําลังเป็นเทรนฮิตกันค่ะโดยจีนคว้าอันดับหนึ่งนักช็อปผ่านสมาร์ทโฟนส่วนประเทศไทยนั้นก็เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนคุณผู้ชมลองทายเล่นๆกันดูนะคะว่าสินค้าและบริการประเภทใดมีนักช็อปปิ้งที่นิยมซื้อผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด ผลสำรวจล่าสุดค่ะจากทีมวิจัยตลาดของมาสเตอร์การ์ดที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง7,000คนอายุระหว่าง18ถึง64ปีพบว่า 45.6%ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน14ประเทศเอเชียแปซิฟิกมีพฤติกรรมสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งแรกค่ะเมื่อปี2011ที่พบว่ายอดการใช้สมาร์ทโฟนสั่งซื้อสินค้าของชาวเอเชียในลาน,นั้นอยู่ที่ระดับ 26. 8เ เมื่อจำแนกเป็นรายประเทศค่ะก็พบว่าจีนเป็นประเทศที่มีการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟนสูงสุดในภูมิภาคคิดเป็นสัสดส่วน70.1ตามมาด้วยอินเดียค่ะที่62.9ส่วนอันดับที่3ค่ะเป็นของไต้หวนันที่62.6และอันดับที่4คือประเทศไทยแต่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนไทยเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะตามมาด้วยอินโดนีเซีย เหตุผลยอดนิยมที่ทําให้ผู้ผลิตชาวเอเชียหันมาใช้สมาร์ทโฟนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการก็คือความสุขสบายนั่นเองขณะที่สินค้าที่ถูกสั่งซื้อมากที่สุดก็คือสินค้าประเภทเสื้อผ้าและก็แฟชั่นค่ะ ไปที่ฝั่งโยุโรปประเทศฝรั่งเศสกันบ้างค่ะสะพานรักปงเดซาในกรุงปลารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคู่รักที่นิยมนํากุญแจมาครองที่ราวสะพานกุญแจเหล่านี้ได้ถูกแยกไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยภาพวาดศิลปะสร้างความแปลกตาให้กับชาวปลารีสค่ะและก็นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย สะพานปงเดซาค่ะสะพานคนเดินข้ามสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําแซนในปารีสที่คู่รักหนุ่มสาวมักจะนิยมนํากุญแจสลักชื่อมาแขวนไว้ที่ราวสะพานและโยนลูกกุญแจลงในแม่น้ําเพื่อเป็นการแสดงถึงคํามั่นสัญญาในความรักต่อกันนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีนโยบายนะคะต้องการปรับเปลี่ยนสะพานปงเดซาด้วยการนําแม่กุญแจที่อยู่ตามราวสะพานออกไปและแทนที่ด้วยภาพวาดศิลปะค่ะ นโยบายนี้ได้สร้างความหือหาให้กับชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ค่ะอย่าง Facebook และ Twitter ที่มีการสร้าง Hashtag ค่ะด้วยคำว่า love without lock ค่ะแล้วก็มีการรีทวิตกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีการแพร่โพสต์ภาพค่ะสะพานปงเดซาที่มีลูกกุญแจน้อยลงและถูกแทนที่ด้วยภาพศิลปะในสื่อออนไลน์กันอย่างกว้างขวางซึ่งทางปารีสก็จะนำภาพวาดศิลปะมาแทนที่ลูกกุญแจบนสะพานปงเดซาทั้งหมดได้ภายในเร็วๆนี้นโยบายการแทนที่กุญแจด้วยภาพศิลปะนั้นก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการที่มีกุญแจของคู่รักคล้องบนสะพานมากเกินไปจนเกรงว่าสะพานอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว ท้งนี้สะพานปงเดซาเป็นสะพานเหล็กแห่งแรกค่ะที่สร้างขึ้นในปารีสในสมัยจัก,กรพรรดินโปเลียนที่1ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของปารีสด้วยความเชื่อจากตำนานสะพานคู่รัก มาดูข่าวดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขี่รถจักรยานเมื่อมีผู้ผลิตเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะขึ้นมาแล้วก็ผสมผสานเทคโนโลยี LED ค่ะแล้วก็ระบบเตือนภัยไว้ในตัวเสือ้อเพื่อป้องกันอันตรายให้กับผู้ขี่รถจักรยานบนท้องถนน เม็กซิโกซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดค่ะถึง21ล้านคนทําให้การจราจรในประเทศแน่นหนาแน่นค่ะแล้วก็มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะคนที่ขี่รถจักรยานด้วยเหตุนี้เองทางการเม็กซิโกจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเสื้อแจ็คเก็ตค่ะให้เป็นอุปกรณ์นิรภัยชิ้นใหม่ที่จะช่วยป้องกันอันตรายให้กับผู้ขี่รถจักรยานบนท้องถนน ผลงานเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะนี้ค่ะเป็นผลงานของสองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกที่พัฒนาเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับผู้ขี่รถจักรยานโดยจะใส่ระบบเตือนภัยและก็ระบบแสงลงบนเสื้อด้วยเทคโนโลยี LED ระบบแสงนั้นคะ่ะจะถูกผสมผสานเข้ากับด้านหลังของตัวเสื้อแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือไฟส่วนกลางจะส่องแสงตลอดเวลาและไฟที่ด้านข้างของเสื้อจะทํางานเหมือนเปรียบเสมือนกับไฟเลี้ยวของรถยนต์หากผู้ขี่รถจักรยานจะเลี้ยวซ้ายไฟด้านซ้ายก็จะปรากฏแต่ว่าหากจะเลี้ยวด้านขวาไฟด้านขวาก็จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หัวใจสำคัญของเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะนี้ค่ะคือระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ขี่ที่สามารถบอกตำแหน่งของผู้ขี่ได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะนี้ค่ะกำลังอยู่ในขั้นทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนจะวางขายในตลาดซึ่งผู้ผลิตคาดว่าราคาเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะ1ตัวราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ600เปโซหรือประมาณ1,300บาท และทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ NBT World เนะมาฝากกันค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ